จ้าสาวที่เขาก็มีความฝันครั้งนึงในชีวิตของเขาที่อยากจะแต่งเป็นคริสตินสักครั้งนึงซึ่งตอนปกติเวลาไปคอสเพลย์มันก็ไม่ได้มีคู่ไม่ได้มีอะไรก็เลยเสนอว่างั้นถ้างั้นก็ลองจัดทีมเป็นแฟนทอมดีโอเปร่าไปเลยนะครับที่มานะคะทั้งแขกญาติผู้ใหญ่เพื่อนๆที่อุตส่าห์แต่งคอร์สมาให้ทั้งที่มันก็ลำบากอะเนาะผมเห็นบรรยากาศนี้แล้วผมก็ชื่นใจเพราะว่าเรามันมีมุกและมีอะไรที่ตรงกันอ่ะคู่บ่าวสาวนี่ก็ไปกันได้ดีแน่นอนนะครับผมก็คงไม่ต้องบรรยายอะไรมากวันนี้ก็พี่หมีก็แบบว่าบางทีก็เหนื่อยๆเนาะแล้วก็แบบเดี๋ยววันนี้จะเป็นกำลังใจให้ละกันตลอดนะเป็นมิติใหม่ของการแต่งงานที่เป็นครั้งแรกของเบลเหมือนกันค่ะที่ได้แต่งมาเป็นแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยยินดีมากๆกับเป่าสาวนะคะยินดีด้วยปกติก็คือที่ผ่านมาก็คบกันในแง่แบบเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เชื่อเหลือกันบ้างทะเลาะกันบ้างก็มีบ้างแต่ก็คือเข้าใจว่ามันก็มีหลายๆเรื่องที่แบบบางครั้งมันก็ไม่ได้แบบสวยหรูหรือแบบเพอร์เฟกต์อะไรก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด